ครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของ Honda Scoopy i นะครับก็ถือว่าเป็นตัว New ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นรุ่นที่อยู่ในช่วงรอยต่อของปี2122นะครับเพื่อนๆซึ่งในรุ่นนี้นะครับน็อตเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถูกย้ายตำแหน่งย้ายทิศทางไปทั้งหมดเลยรวมจนถึงนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วไส้กรองน้ำมันเครื่องล่ะถูกถอดออกไปจากรถรุ่นนี้หรือเปล่านะครับไส้กรองน้ำมันเครื่องย้ายไปอยู่ม่องไหนย้ายไปอยู่ตรงไหนของตัวรถนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมนะครับมันไม่เหมือนคลิก125นะครับเพราะว่าคลิก125ไอนั้นนะครับกรองน้ำมันเครื่องก็เป็นน็อตเบอร์17เบอร์19ตัวเริ่มเทิมเลยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วมันไปอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับในคลิปนี้นะครับก็มีคําตอบให้เพื่อนๆนะครับก่อนที่เราจะไปทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนั้นนะครับผมก็ต้องรอให้เครื่องยนต์มันลดอุณหภูมิลงก่อนเพราะว่าตอนนี้ขับมาร้อนไม่อยากจะไปยุ่งกับน้ํามันเครื่องเดี๋ยวมือพองนะครับในช่วงนี้ก็มาทําการตรวจเช็คเบรกให้ลูกค้าเป็นเบื้องต้นกันก่อนนะครับในรถรุ่นนี้เมื่อเราทําการแตะเบรกหลังตอนนี้ผมได้ทําการบีบเบรกหลังอยู่นะครับเมื่อผมบีบเบรกหลังนะครับก็จะมีสายสลิงนะครับมาดึงให้เบรกหน้าทํางานไปพร้อมกันด้วยนะครับซึ่งระบบนี้ Honda เขาเรียกชื่อว่าคอมไบเบรกนะครับแตะเบรกหลังเมื่อไหร่เบรกหน้าก็ทํางานพร้อมกันไปเลยในตัวทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็น Yamaha ก็จะเรียกว่าระบบเบรก UBS นั่นเองนะครับก็ระบบเดียวกันนะครับนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อนๆนะครับจุดที่เราจะมาดูนั่นก็คือนะครับตอนนี้หาน็อตเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ม่องใดนะครับตรงนี้เองนะครับก็เป็นน็อตเบอร์12นะครับบริเวณขาตั้งข้างตรงนี้นะครับตรงที่อยู่กลางจอนี้นะครับเป็นน็อตเบอร์12นะก็ว่าง่ายๆนะครับว่ามีโอตัวเก่าๆนะครับยามาฮ่ามีโอยามาฮ่าสปงสปาร์ค110พวกนี้นะครับน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องอยู่ตรงไหนไอ้สกูปปี้ไอนะครับรุ่นนี้ก็อยู่ตรงนั้นอยู่บริเวณเดียวกันเลยใช้น็อตเบอร์เดียวกันนั่นก็คือน็อตเบอร์12นะครับทีนี้น็อตถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายก็เหมือนเดิมนะครับ2ตัวนะครับเบอร์12ตัวบนเป็นน็อตเติมนะครับเบอร์12ตัวล่างเป็นน็อตถ่ายนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วรถรุ่นนี้ล่ะนะครับถ้าหากว่าเราทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไปแล้วเราต้องเติมเท่าไหร่นะครับน้ํามันเฟืองท้ายต้องเปลี่ยนอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆฟังนะแต่ตอนนี้มาทําการคลายน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องกันก่อนนะครับนี่นะครับน็อตเบอร์12นะครับพร้อมกับแหวนนะครับนี่แหละนะครับเหตุผลที่ว่าผมต้องรอให้เครื่องเย็นลงก่อนสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะมาล้วงจับแหวนถ้ามันหล่นลงไปนี่แหละนะครับมันร้อนนะครับเอานะครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนถ่ายปล่อยน้ํามันเครื่องออกมาตอนนี้นะครับรถคันนี้10,000กิโลเมตรแล้วนะครับลูกค้านะครับพึ่งทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเป็นครั้งที่2นะครับโอ้โหใช้โหดมากสาหัสมากเลยนะครับด้านข้างน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องตรงนี้จะมีน็อตเบอร์82ตัวนะครับเป็นฝาปิดที่ผมคลายออกตอนนี้นะครับเพื่อนๆมองเข้าไปก็จะเห็นไส้กรองสีดำๆนะครับเป็นแผ่นดำๆอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเศษอะไรก็ไม่รู้อยู่บริเวณใต้กรองนะครับเดี๋ยวดึงออกมาให้ดูนะครับอันนี้ไส้กรองนะครับเวลาเราดึงออกมานะครับก็จะด้านแบนเข้าข้างในด้านนูนออกนอกนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเวลาที่เราใส่เข้าไปนะครับด้านที่เป็นร่องบากนะครับก็จะเอาลงด้านล่างนะครับเอาปีกขึ้นบนนะครับทีนี้นะครับเรามาดูตรงนี้มันอย่างไรนี่พี่น้องนะครับเศษหยาหรือเศษหยางน้อนี่เนาะเศษกาวนะครับเพื่อนๆนั่นหมายความว่ารถคันนี้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไปตอน 1,000 กิโลเมตรแรกนะครับเขาบอกว่าเข้าศูนย์ 1,000 กิโลเมตรแรกแล้วช่างศูนย์ไม่ทําการล้างเปลี่ยนถ่ายไม่ทําการล้างไส้กรองให้เขาหรือเปล่าเนี่ยนะครับทําไมมีเศษกาวอยู่บริเวณใต้กรองน้ํามันเครื่องนะครับนะครับก็ดูแล้วก็เบิ่งทรงแล้วก็ไม่น่าจะนะครับทำการล้างไส้กรองมานะครับก็นะครับรอบนี้ 10,000 กิโลเมตรเราก็ทําการล้างไส้กรองก็แล้วกันนะครับฝาปิดที่เพื่อนๆเห็นก็คือฝาปิดไส้กรองน้ํามันเครื่องนะมีโอลิง1ตัวนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมเอาไปทําการล้างมาแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาเริ่มทําการประกอบนะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมว่าน็อตเบอร์12ตรงนี้มีแหวนนะครับเพื่อนๆมีแหวนรองนะครับนะครับเหมือนกันกับยามาฮ่ามีโอโรดนะครับคือกันแหละครับพี่น้องอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยครับมีโอครับพี่น้องนะครับ
น็อตนี่นะครับอยู่ตรงนี้บริเวณข้างขาตั้งนี่แหละนะครับใต้ห้องสายพานนะครับก็คือน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะไว้น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องตรงนี้อย่านะครับอย่าไปขันแน่นเกินนะครับถ้าขันแน่นเกินนะครับหรือว่าประแกเราไม่ดีหัวรูดมาเนี่ยเอาออกยากนะเพราะว่าเขาทำนะครับตัวป้องกันนะครับไม่รู้ป้องกันอะไรแหละนะครับแต่ว่ามันมีสันนูนรอบหัวน็อตเลยเราจะทำการคลายยากลำบากนะครับถ้ามันรูดมานะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนของการประกอบไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับไส้กรองน้ำมันเครื่องนั้นนะครับเขาจะมันจะเป็นลักษณะรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมคางหมูยาวๆเลยให้เอาด้านแบนเข้าข้างในนะครับให้เอาด้านแบนสอดเข้าข้างในนะเอาด้านตูดโตๆไว้ข้างนอกนะครับทีนี้ในขณะที่เราจะใส่ไส้กรองน้ำมันเครื่องนั้นนะครับให้เอาปีกขึ้นด้านบนนะครับให้เอาปีกขึ้นด้านบนนะครับเอาร่องบากข้างๆนิ้วโป้งผมลงด้านล่างนะมันจะมีร่องบากอยู่นี่ตรงปลายนิ้วโป้งผมนะครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับให้เอาลงด้านล่างนะครับด้านบนเขาจะเป็นปีกอ่อนๆนะครับนี่แล้วก็สอดเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะสอดผิดด้านนะครับรับรองว่าสอดผิดมันสอดไม่เข้าอยู่แล้วนะครับเมื่อเราถ้าจะทำการสอดก็อย่างที่บอกไว้นะครับให้เอาด้านที่เป็นปีกบางขึ้นบนนะครับเอานะครับตรงที่เป็นร่องบากลงด้านล่างนะครับไม่รู้เพื่อนๆจะมองเห็นหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมถ่ายอยู่กลางแดดนะครับตอนนี้ผมมองจอกล้องผมมองกล้องผมมองไม่เห็นเลยนะครับนี่นะครับให้เอาร่องบากนะครับลงด้านล่างนี่อย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่นะครับเอาปีกขึ้นด้านบนเอาร่องบากลงด้านล่างอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ดันเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับดูดีๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมร่องบากนะครับเอายัดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ยัดดันเข้าไปเลยมันจะมีร่องให้เข้าอยู่นะครับพอดันเข้าไปปั๊บนะครับทีนี้ก็เอาฝาปิดมาปิดนะครับก่อนที่เราจะทําการปิดฝาตอนนี้นะครับใครจะทากาวที่โอริงก็ทานะครับให้ทําการตรวจเช็คโอริงฝาปิดด้วยนะครับว่าโอริงนะครับฝาปิดของเรานะครับมีสภาพดีอยู่หรือไม่มีบวมมีแตกมีฉีกมีขาดหรือไม่นี่ก็คือฝาปิดนะครับนี่นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะปิดผิดนะครับเพื่อนๆนะครับถ้ามันผิดมันก็จะใส่น็อตไม่เข้าหรอกนะครับมันจะเยื้องหนีไปคนละทิศคนละทางมันจะปิดรูไม่สนิทนะครับเราสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับเอานะครับหลังจากนั้นก็มาทําการเติมน้ํามันเครื่องนะครับปริมาณน้ำมันเครื่องที่เติมนะครับเพื่อนๆเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ650ผ่าเครื่อง800นะครับแล้วก็น้ำมันเพื่องท้ายเปลี่ยนถ่ายที่70ซีซีนะครับผ่าเพื่องท้าย90ซีซีนะครับเพื่อนๆทีนี้ก็กระโดดกันมาที่ตำแหน่งของแบตเตอรี่เลยนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่บริเวณพักเท้านะครับใต้พักเท้าของเราพอดีเลยนะครับแบตเตอรี่ของเราใช้ขนาด 5.3 แอมป์นะครับแต่ตัวเลข6V นั้นไม่ใช่6แอมป์นะครับเพื่อนๆเป็นเลขรหัสรุ่นเฉยๆนะครับทีนี้เมื่อเราเห็นตำแหน่งฟิวแล้วเห็นรีเลย์2ตัวแล้วก็แจ็คสีแดงๆก็เป็นแจ็คเรียกดูโค้ดหรือว่าตรวจเช็คโค้ดเอนจินของเครื่องยนต์นะครับทีนี้พอเรามาดูใต้ฝาครอบแบตเตอรี่นะครับใต้ฝาครอบแบตเตอรี่ก็จะมีฟิวสำรองแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นี่ขาวๆนี่ที่เพื่อนๆเห็นนะครับจิ๊บขาวๆตรงนี้นะครับมีไว้ทําไมนะครับก็มีไว้สําหรับคีบแล้วก็ดึงฟิวขึ้นมานั่นเองเมื่อฟิวเราขาดเราอยากจะทําการตรวจเช็คฟิวนะครับเขาแถมคีบมาให้ครับพี่น้องตัวนึงไว้ถ้าดึงเบิ่งฟิวเด้อนะครับนะครับวิธีการประกอบก็นะครับตรวจเช็คถ้าเราตรวจเช็คเสร็จแล้วก็ครอบลงไปแบบนี้นะครับถ้าครอบไม่ถูกมันก็จะใส่ไม่ลงนะครับอย่าลืมนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ 5.3 แอมป์นะครับถ้าเราทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดรุ่นผิดเบอร์นะครับไอดิ้งสต็อปมันก็จะไม่ทำงานนะครับเพื่อนๆเมื่อเราเปิดใช้ระบบไอดิ้งสต็อปนะครับระบบไอดิ้งสต็อปคืออะไรนะครับเมื่อเราขับขี่ไปติดไฟแดงอย่างเงี้ยนะครับแล้วเรานะครับจอดติดไฟแดงนานเกินเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้นะครับรถมันจะดับเองนะครับพอรถดับเองปั๊บนะครับพอไฟเขียวมาเราบิดคันเร่งรถมันก็จะสตาร์ทเครื่องเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มสตาร์ทนะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่ผิดรุ่นผิดเบอร์แบตเตอรี่เสื่อมมันก็จะไม่สั่งสตาร์ทให้เราแค่นั้นเองนะครับเพื่อนดีไม่ดีนะครับถ้าแบตเตอรี่แอมป์เกินอาจจะพาให้ระบบไฟของเราเสียหายด้วยนะครับทีนี้ฝาครอบตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นในขณะนี้นะครับมีน็อต2ตัวนะครับเวลาออกก็คลายน็อตแล้วก็งัดขึ้นเลยนะครับ
เอานะครับอีกจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับก็คือผ้าเบรกนั่นเองนะครับผ้าดิสเบรกหน้านะครับถูกเปลี่ยนรูปแบบไปอีกแล้วนะครับผ้าดิสเบรกหน้าตัวนี้นะครับอาจจะเป็นน็อตอาจจะสลักลึดสลักยึดผ้าดิสเบรกนั้นนะครับจะเป็นรูสี่เหลี่ยมอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับสลักยึดผ้าดิสเบรกจะเป็นรูสี่เหลี่ยมนะซึ่งนะครับผ้าดิสเบรกตัวนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคลิกหรือว่าสกูปปี้ตัวเก่าได้นะครับเพื่อนๆก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะเวลาเพื่อนๆไปทําการซื้อนะครับผ้าดิสเบรกหน้ามาเปลี่ยนต้องรู้กล้องต้องดูนะครับที่รูร้อยสลักยึดผ้าดิสเบรกด้วยนะครับเพื่อนๆสําหรับสกูปปี้ไอตัวนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเอานะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ขาน้อยด้วยเด้อพี่น้องนะครับเอานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีครับผม